ท่านนำพลครับกราบเรียนเชิญครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับมาพบกับนะครับการเรียนนะครับในหัวข้อนะครับเว็บแอปนะครับเรียนออนไลน์นะครับโดยคุณครูณัฐชัยมาตานะครับโรงเรียนนะครับราชประชานุเคราะห์นะครับ24จังหวัดพะเยานะครับขอให้คุณครูทุกท่านนะครับได้ตั้งใจนะครับตักตวงนะครับความรู้ในวันนี้นะครับเพื่อในการพัฒนาตนเองนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านวิทยากรมาให้ความรู้ในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญครับได้ยินเสียงผมไหมครับชัดได้เจยินนคครรับัผบมครับก่อนอื่นผมต้องขอสวัสดีผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านนะครับก็นะครับที่ผมสร้างอ่ะคือผมต้องเล่าถึงในเรื่องของการสร้างก่อนนะครับที่ผมจะสร้างงานตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเกิดจากที่ว่าโรงเรียนผมครับมันเป็นโรงเรียนประจำใช่ไหมครับมันก็มีเด็กที่ไม่สามารถมาเรียนได้นะครับก็เลยออกแบบมาเพื่อจะให้มันเรียนออนไลน์นะครับผมก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวขอขยับแป๊บนึงนะครับขออนุญาตแป๊บพอดีว่ามันอันนี้ครับครับก็เล่าต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนเพราะว่าโรงเรียนผมเป็นเรียนประจําครับก็ทีนี้มันก็เกิดจากที่ว่าต้องเรียนออนไลน์ครับเด็กเด็กบางคนก็อาจจะอยู่ที่บ้านเรียนอย่างเงี้ยครับผมก็เลยว่าเอ้ยงั้นเราลองมาลองใช้เว็บแอปในการทําดูนะครับขออนุญาตแชร์นะครับครับหน้าตาของผมนะครับเว็บแอปก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องลองหน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้าของการล็อกอินสวยๆอย่างนี้ครับมาจากท่านอาจารย์วิเชียรครับผมก็ไปดึงของแกมานะครับก็นะครับหน้าตานี้นะครับแล้วก็ต่อไปครับก็หน้าต่อไปก็เป็นหน้าของเมนูครับเมนูพวกนี้นะครับเป็นเมนูที่เอาไว้สําหรับเรียนออนไลน์ครับมีตั้งแต่คู่มือการใช้ครับเช็คชื่อนักเรียนนะครับข้อสอบก่อนเรียนหลังเรียนนะครับแล้วก็ใบความรู้นะครับมีการมอบหมายงานนะครับมีการตรวจสอบงานมีการเขาเรียกว่าตัวอย่างโครงงานนะครับพอดีผมสอนในรายวิชาโครงงานด้วยครับผมก็เลยเอาตัวเนี้ยนะครับเอามาจับใส่เลยนะครับก็อันรองสุดท้ายนี่ก็เป็นอัปเดตผลงานครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกระดานถามตอบครับก็จะมีกระดานถามตอบในเรื่องของการเชื่อมกับไฟล์เบสครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปสอนเชื่อมด้วยครับครับครับเรามาดูในส่วนของคู่มือตัวนี้นะครับผมดึงมาจากชีตครับเราถ้าเราใส่ข้อมูลในชีตนะครับมันก็จะดึงมาโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับต่อไปครับมีการเช็คชื่อนะครับระบบเช็คชื่อนี้นะครับมันจะเชื่อมกับชีตเหมือนกันครับโดยที่ครูต้องมาเลือกในเรื่องของชั้นเรียนก่อนนะครับพอเลือกชั้นเรียนปุ๊บนะครับมันก็จะแสดงรายชื่อนะครับระดับชั้นนั้นขึ้นมานะครับถ้าสมมุติครูมีหลายๆระดับชั้นครูก็สามารถใส่ได้เลยนะครับมันก็แสดงชื่อตามนั้นนะครับผมใส่เป็นม .6/1 นะครับแล้วก็เลือกของวันที่ครับผมใส่วันที่แล้วก็กดบันทึกครับทีนี้นะครับพอเกิดบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทําการบันทึกนะครับลงชีตครับชีตตัวนี้นะครับมันชื่อว่าเช็คเนมนะครับนี่ตัวนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากท่านดร.วิเชียรนะครับก็เอามาประยุกต์ใช้เอานะครับก็มันก็ลงมาปุ๊บ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 นะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยมาเสริมในเรื่องของการนะครับสรุปนะครับสรุปนะสรุปผมก็มีการสรุปโดยการให้นะครับให้เลือกเป็นวันที่นะครับสมมติผมจะเลือกวันนี้นะครับแล้วก็คลิกที่สรุปประจําวันนะครับมันก็จะทําการนะครับนี่ครับมันก็สรุปมาให้โดยอัตโนมัตินะครับมีทั้งชื่อระดับชั้นนะครับแล้วก็มีนักเรียนขาดด้วยนะครับอยู่ข้างล่างเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับหรือนะครับคุณครูอยากจะได้แบบแจ้งเตือนในไลน์คุณครูก็กดตรงนี้เลยครับมันก็จะทําการแจ้งเตือนนะครับไปในไลน์ให้คุณครูนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนี่มันก็รายชื่อนักเรียนก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้นะครับต่อไปเรามาดูข้อสอบบ้างนะครับข้อสอบนะครับก็จะเป็นนะครับมันจะเชื่อมกับตัวนี้หมดเลยครับครับมันจะเชื่อมกับยูเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับแค่คุณครูมาเซตตรงนี้ครับหน้าเดียวแล้วหน้าเซตติ้งหน้าเดียวครับที่เหลือก็มันก็จะดึงไปทั้งหมดเลยนะครับหน้านี้ก็เหมือนกันครับก็รายชื่อก็จะมีขึ้นนะครับตามที่เซตอยู่ข้างหน้านะครับก็นี้ก็ข้อสอบนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสรุปคะแนนนะครับ
ข้อสอบนี้ได้มาจากไอเดียมาจากคุณครูนิดครับคุณครูนิดก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับก็เห็นทดลองเอามาดูนะครับก็กดบันทึกครับทีนี้มันก็จะประกาศคะแนนนะครับโดยอัตโนมัตินะครับก็ได้คะแนนนะครับเลยนะครับต่อไปครับเมนูต่อไปเมนูนะครับใบความรู้นะครับใบความรู้นี้นะครับก็นะครับก็เราก็อัพในชีตเหมือนกันครับครูครับเอาความรู้ไปใส่ในชีตตัวนี้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับถ้าเราเอาความรู้มาใส่ตรงในชีตฝากโน้ตฝากได้ในนี้นะครับมันก็จะขึ้นนี่โดยอัตโนมัตินะครับใบความรู้นะครับแล้วก็มอบหมายงานนะครับมอบหมายงานนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมอบหมายงานแล้วก็ส่งงานของนักเรียนนะครับก็นะครับให้ถ้าสมมติว่าเป็นคุณครูนะครับคุณครูก็จะมาเพิ่มตรงนี้นะครับคุณครูมีกี่ใบงานนะครับผมมี20ใบงานสมมตินะครับใบงานที่20นะครับผมก็ใส่นะครับแล้วก็เลือกวันที่นะครับหมดเขตการส่งนะครับผมเลือกวันเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเลือกระดับชั้นนะครับก็อัปโหลดไฟล์นะครับผมก็อัปโหลดตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้ไฟล์นี่หมายถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างครับตัวอย่างใบงานนะครับผมก็ใส่รหัสไอ้ตัวนี้มันจะมีรหัสนะครับนักเรียนไม่สามารถเข้ามาในเรื่องของการเขาเรียกว่าเข้ามาในเรื่องของการบันทึกได้นะครับเรามีรหัสนะครับก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะบันทึกให้นะครับบันทึกแล้วครับมันก็มากดตรงข้างล่างตัวนี้นะครับถามว่านักเรียนจะส่งงานยังไงนะครับนักเรียนต้องมากดส่งงานตรงนี้ครับครับตรงด้านหลังนะครับมันจะมีปุ่มนะครับส่งงานนะครับถามว่านักเรียนกดตรงนี้ได้ไหมแก้ไขได้ไหมนะครับนักเรียนแก้ไขไม่ได้นะครับครับลบไม่ได้มีแต่ครูครับที่สามารถทําได้ก็ใส่รหัสเดียวกันเลยนะครับผมก็จะป้องกันไว้ให้นะครับเอกสารนะครับมันก็เป็นเอกสารที่เราอัปโหลดเมื่อกี้นะครับมันก็แสดงตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะครับถ้านักเรียนส่งงานส่งยังไงนะครับส่งก็นักเรียนก็มาคลิกตามงานเลยครับสมมติใบงานที่หนึ่งนะครับนักเรียนส่งใบงานนักเรียนก็มาคลิกตรงนี้นะครับเลยก็เลือกชื่อนะครับแล้วก็เลขที่นะครับแล้วก็อัพงานที่นักเรียนทําสมมติผมอัพในเรื่องของการทํารถตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับปึ๊บนะครับสําเร็จครับแค่นี้ครับแล้วนักเรียนจะไปตรวจสอบตรงไหนนะครับเรานักเรียนจะมาสอบตรงนี้ครับครับอยู่ตรงนี้ตรวจสอบงานนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนจะมีปุ่มการตรวจสอบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีสถานะนะครับกราฟที่ส่งงานอันนี้กราฟมันยังไม่ขึ้นนะครับมันต้องใส่หรือไอเขาเรียกว่ารหัสก่อนนะผมตั้งไว้ว่าต้องใส่รหัสครับถึงจะแสดงกราฟนะครับก็ใส่สูตรผมตั้งเป็นนะครับรหัสนักเรียนเลยนะครับยังง่ายๆนะครับเสร็จปั๊บนะครับกราฟจะขึ้นด้วยนะครับอัตโนมัตินะครับนะครับแล้วก็นักเรียนก็สามารถมาดูงานนะครับข้างล่างครับข้างล่างก็จะเป็นงานที่เราส่งเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมส่งรูปรถใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับนี่นะครับครับแล้วก็เมนูสุดท้ายนะอ๋อมีตัวอย่างโครงงานครับตัวอย่างโครงงานนี้นะครับผมก็ดึงมาจากในชีตเหมือนกันครับโดยเอาลิงก์ YouTube นะครับมาแปะครับก็คือเอามาแปะเฉยๆครับขออนุญาตนะครับนี่ครับตรงนี้ครับก็มีชื่อผลงานนะครับชื่อเจ้าของแล้วก็ URL ครับก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะดึงไปโดยอัตโนมัติครับก็ดึงมาใส่ตรงเว็บแอปของเรานะครับแล้วก็นะครับอัปเดตผลงานนะครับอันนี้มาจากท่านอาจารย์วิรัตนะผมเห็นก็น่าสนใจผมก็เลยเอามาประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของการอัปเดตชิ้นงานสมมุติว่านักเรียนกําลังสร้างโครงงานอยู่ครับแล้วก็เราอยากจะเห็นว่านักเรียนติดไปถึงไหนแล้วติดตามงานอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตัวเนี้ยขึ้นมานะครับถ้าเรานะครับอัปเดตตรงนี้นะสมมุติผมต้องอัปเดตไปสักอย่างก็จะเลือกนะครับผมเลือกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกครับทีนี้นะครับถ้าเราบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะไปแสดงหน้าแรกเลยครับมันจะขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปแสดงหน้าแรกมันจะดึงไปหน้าแรกโดยอัตโนมัติเนาะนะครับเดี๋ยวมันต้องรีเฟรชแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าแรกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเมนูสุดท้ายครับเป็นกระดานถามตอบไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ลองไปศึกษาในไอ้ YouTube ครับมันมีการเชื่อมกับเว็บเขาเรียกว่าเชื่อมเชื่อมกับเว็บแอปผมก็ลองไปศึกษาดูครับมันก็คือมันเป็นการเขาเรียกว่าการเก็บตัวนี้ครับนะผมเนี่ยมันเป็นนี่ครับมันเป็นข้อความที่เขาเก็บไว้นะครับในไฟล์เบสนะครับเป็นเรียลไทม์นะครับนี่ครับก็คือตัวที่ผมทักเมื่อกี้เลยข้อความเดียวกันเลยครับถ้าสมมุติผมก็เลยเอามาประยุกต์ใช้เรื่องของการกระดานถามตอบเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้านักเรียนถามอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นไปด้วยนะครับ
เพื่อนที่อยู่ในที่ใช้งานเว็บตัวนี้นะก็จะเห็นไปด้วยด้วยกันหมดเลยนะครับมันก็เป็นประโยชน์ผมก็เลยเอองั้นก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับผมลองทดสอบนะครับก็ใส่ชื่อนะครับผมก็ใส่ชื่อในนี้ครับข้อความที่พิมพ์นะครับทดสอบนะครับกดส่งครับปึ้งนะครับทีนี้นะครับมันเป็นรูปผมใช่ไหมครับทีนี้ถ้าผมอยากจะตอบกลับอย่างนี้โอ้โหต้องมาคลิกตรงนี้ครับรูปไอ้เช็คถูกตรงนี้ครับมันจะมีขึ้นเข้ามาตอบกลับนะครับเนี่ยปึ๊บครับผมนะครับส่งไปปึ้งนะครับมันก็จะตอบกลับโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูนะครับในเรื่องของเรียลไทม์ตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับข้อความเดียวกันเลยนะครับทดสอบนะครับครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเว็บตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะได้นะครับตัวนี้ไปเลยนะครับโดยทุกอย่างนะครับผมได้ทําไว้แค่นี้ครับเซตตรงนี้แค่นี้อย่างเดียวเลยครับก็เซตในเรื่องของหนึ่งก็คือตัวนี้ครับภาพแบนเนอร์ครับแบนเนอร์ข้างบนนี้นะครับภาพแบนเนอร์นะครับ ID folder นะครับเก็บข้อมูลนะครับ ID sheet รหัสการส่งงานครับก็คือส่งงานที่เราอันนี้ครับมอบหมายงานนะครับก็อยากจะให้กดคําว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเซตตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ ID ไฟล์งานนะครับครูอยากจะเขาเรียกว่าเก็บเอาไว้นักเรียนเก็บแล้วก็การแจ้งเตือนไลน์ครับทีนี้ก็เป็นรายชื่อนะครับรายชื่อเด็กๆนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับต่อไปครับเป็น user นะครับ user ที่เอาไว้ล็อกอินนะครับผมก็ดึงมาจากเมื่อกี้เหมือนกันครับนี่ครับผมจะคิมที่ดึงมาแล้วก็ใช้ให้เป็นระบบล็อกอินไปด้วยนะครับต่อไปก็เป็นการล็อกครับก็คือเราจะดูสถานะในเรื่องของการเข้ามาด้วยนะครับว่าเด็กเข้ามาไหมเข้าเรียนไหมอย่างเงี้ยครับผมก็ทําไว้ตัวนี้ด้วยนะครับการล็อกไว้นะครับไอ้ตัวนี้ที่บอกเมื่อกี้เลยครับก็คือนะครับคู่มือการใช้ครับมันอาจจะไม่ตรงนะครับพอดีผมเขียนไปเรื่อยเขียนมั่วๆไปเรื่อยครับแล้วนี้เป็นข้อมูลของการเช็คชื่อนะครับเช็คชื่อนี่นะครับอันนี้เป็นนะครับข้อสอบนะครับเมื่อกี้เลยนะครับเมนูข้อสอบครูสามารถนะครับกดสลับข้อสอบได้นะครับกดตรงนี้เลยครับมันก็จะสลับข้อสอบโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับจากข้อนี้เป็นข้อ3ใช่ไหมครับเราก็กลับปุ๊บนี่กดตรงนี้ครับมันก็จะทําการสลับให้โดยอัตโนมัตินะครับก็เผื่อว่าถ้าครูเป็นข้อสอบก่อนเรียนหลังเรียนอย่างเงี้ยครับก็จะมีการสลับข้อนะครับแล้วก็เรามาดูคะแนนตรงนี้ครับคะแนนตัวนี้ก็นี่ครับอันนี้ก็คะแนนที่นักเรียนได้นะครับนี่นะครับชื่อนะครับคะแนนนะครับตัวนี้นะครับเป็นประชาสัมพันธ์นะครับที่ผมโพสต์เมื่อกี้ก็อัปเดตผลงานนั่นแหละครับอัปเดตผลงานนะครับก็จะมาขึ้นนะครับตรงหน้านี้ครับเมื่อกี้เราอัพไปแล้วหนึ่งใช่ไหมครับนี่ครับมันก็ขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับมันก็มาอยู่ตรงนี้ให้นักเรียนได้เห็นว่าตอนเนี้ยโครงงานเธอไปถึงไหนละนะครับมันก็มีนะครับครับตัวนี้ YouTube ครับ YouTube นี่ก็คือนะครับคุณครูถ้าคุณครูสอนในหลายๆวิชาอื่นนะครับอยากจะให้เด็กศึกษาไปด้วยใน YouTube ไปด้วยผมก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้นะครับได้เลยนะครับต่อไปครับตัวนี้นะครับเป็นฐานข้อมูลในเรื่องของใบความรู้ครับอันนี้คือใบความรู้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็เอาเรื่องของคําอธิบายคํานํานะครับหน่วยการเรียนนะครับในการทําโครงงานผมก็เอามาใส่ให้นักเรียนได้รู้นะครับนักเรียนก็กดเข้าไปอ่านได้เลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นการส่งงานครับนี่ครับถ้าเด็กส่งงานนะครับมันก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นชื่อไฟล์งานนะครับตัวอย่างที่นักเรียนตัวอย่างชิ้นงานนะครับแล้วก็สเต็ปเวลาเรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของอันนี้คือการสั่งงานครับนี่ครับโอเคนะนั่นใช่ครับอันนี้ครับอันนี้ก็สั่งงานนะครับนี่ขอโทษอันนี้คือการสั่งงานครับอันนี้คือการส่งงานนะครับผมลืมไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแชร์ตัวนี้ให้เสร็จปั๊บนะครับอันดับสองเดี๋ยวเรามาเซตตัวนี้ครับในเรื่องของการทํานะครับไอ้ข้อมูลนะครับการอัตโนมัตินะครับก็คือเนี่ยการทําอะไรนี้ครับเขาเรียกว่าการถามตอบนะครับประมาณนี้เลยครับผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับก็พยายามโอเคครับในเป็นเราไปกลับไปดูในโค้ดบ้างนะครับถ้าของถ้าโค้ดนะครับคุณครูก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่เซตตัวนี้อย่างเดียวครับเซตหน้าไปที่เซตติ้งอย่างเดียวเลยครับถ้าเซตเสร็จแป๊บนะครับที่เหลือนะครับก็มันก็จะดึงมาโดยอัตโนมัตินะครับเช่นนะครับเนี่ยครับผมก็ดึงมา B2 นะครับมาทีละ user นะครับเนี่ยครับมันก็ดึงมาโดยอัตโนมัติเอาเครดิตนะครับก็ต้องครูวิรัตนะครับครูวิเชียนท่านดร.วิเชียนนะครับแล้วครูสมพงศ์นะครับที่ให้ความรู้นะครับ
ผมก็ไปศึกษาจากหลายๆท่านครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะให้งานมันออกมาดูดีนะครับดูสวยนะครับแต่ผมติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการทำเนี่ยครับเขาเรียกว่าทําให้มันเป็นบนมือถือครับแต่ถ้าเป็น iPad นี่ไม่มีปัญหานะครับแต่เนี่ยผมติดปัญหาตรงนี้เลยครับผมก็พยายามหาหลายสาเหตุแล้วมันก็ไม่เป็นนะครับผมก็เลยเอ๊ะงั้นเอาทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เพื่อพัฒนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตแจกเลยนะครับถ้าคุณครูได้ไปนะครับคุณครูต้องนะครับมาเซตตรงนี้นะครับเซตตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะครับช่อง1 ถึง 7นะครับแถวที่1 ถึง 7ครับแล้วก็ขออนุญาตลบลายแป๊บนึงขอโทษเช่นไรท่านนี้มีปัญหาโอเคครับผมขออนุญาตส่งในอย่างนี้นะครับครับถ้าคุณครูทำสำเนาแล้วคุณครูกดเลขหนึ่งให้ผมเลยนะครับผมส่งไปให้แล้วครับถ้าครูทําสําเนาเสร็จแล้วนะครับครูสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับข้อมูลนักเรียนครับก็เอาเป็นของคุณครูแล้วกันนะครับทดสอบอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับคุณครูถ้าคุณครูมีรูปภาพนะครับครูก็สามารถเอาไปฝากในเรื่องของฝากภาพนะครับหรืออะไรนะ LS5 หรือเปล่าครับ LS6 ต้องถามครูใหญ่นะครับตรงนี้ครับผมแต่ผมเอามาไว้ในเรื่องของไฟล์เบสตัวนี้นะครับที่จริงตัวนี้มันดีนะครับมันสามารถแสดงผลผ่านเว็บแอปได้เลยนะครับเว็บแอปที่จริงอย่างเช่นนะครับผมก็เอารูปภาพผมไปฝากตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับมันก็แสดงผลทั้งมือถือทั้งโทรศัพท์ทั้งไอคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับอย่างผมไปฝากในตรงนี้นะครับครับโอเคน่าจะมีครูท่านไหนสำเนาไม่ได้บ้างครับมีไหมครับน่าจะสำเนาได้หมดนะครับเนาะครับจะเซตอะไรบ้างนะครับเซตตรงนี้เลยครับนี่เลยครับ4 1 2 3 4 5 6 ตัวครับเซต6 ตัวเลยนะครับนี่ครับเซตแค่6 ตัวนะครับอันนี้ผมน่าจะไม่ต้องนี่นะครับให้ครูต่อไปครับให้ครูไปดีพอยออกมาเลยนะครับถ้าใครเสร็จแล้วให้ไปดีพอยเลยนะครับให้เป็นเว็บแอปนะครับครูก็เข้าไปที่ส่วนขยายนะครับแล้วก็ไปที่คําว่า Add Script นะครับแล้วก็ไปที่คําว่านะครับการใช้นะครับเราถ้าเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับเราก็การทำงานใหม่เราก็เริ่มตรงนี้ครับการทําให้ใช้งานได้ลายใหม่ในรายการใหม่นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดทันไหมครับถ้าไม่ทันบอกผมได้เลยนะครับเราจะเข้าไปดูก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ใครดีพอยได้แล้วบ้างครับถ้าดีพอยได้กด2ได้เลยครับโอเคครับอ๋อขยายนิดนึงนะตอนนี้ให้ครูเตรียมข้อมูลตัวนี้เลยนะครับนี่ครับสร้าง ID folder เก็บภาพนะครับ ID sheet ใส่เอามาใส่เลยแล้วก็รหัสการสั่งงานนะครับแล้วก็ ID folder นะครับไฟล์งานนะครับถ้าใครดีพอยได้แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเชื่อมตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับเดี๋ยวประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับโอเคนะครับดีพอยเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปครับครับเดี๋ยวที่เหลือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแก้ตรงนี้ได้เลยครับครับในชีทได้เลยนี่ไม่มีปัญหาครับแต่ปัญหามันก็คืออยู่ตรงนี้ครับตรงในเรื่องของการทํากระดานฐานตอบนี่แหละครับนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยคือปัญหาครับก็นะครับ
ผมขออนุญาตไปดูโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับกระดานถามตอบนะครับจะมีโค้ดที่ชื่อว่า AI นะครับ AI นะครับผมได้ทําไว้นะครับโดยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนรูปภาพนะครับอยู่ตรงข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับอยู่ตรงบรรทัดที่343ครับกับ345นะครับตัวนี้นะครับรูปภาพอยู่ตรงไหนนะครับรูปภาพแสดงตรงนี้ครับนี่ครับผมเป็นรูปเด็กกับรูปผมนะครับเนาะผมเอาไปฝากแล้วก็เอามาใส่นี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับที่สุดในเรื่องของการเชื่อมนะครับก็คือตัวนี้ครับไฟล์เบสนะครับคอนฟิกนะครับนี่คือตรงนี้ครับที่เราก็ต้องเอามานะครับเดี๋ยวเราไปสมัครแล้วก็สร้างแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับไฟล์เบสคอนฟิกนะครับถ้าเราทําเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถทําเป็นกระดานได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับขยายนิดนึงนะคุณจะได้เห็นโอเคครับรหัสนี้เราจะไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะไปแต่ละของใครของมันนะครับโอเคโอเคครับน่าจะตอนนี้คุณครูได้ทดลองเล่นไหมครับแล้วมันติดปัญหาตรงไหนไหมครับมันไปกลับมาได้ไหมครับแล้วก็ครับถ้าตัวปุ่มกลับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปบ้านนะครับครับถ้าใครอยากจะให้กลับไปหน้าแรกก็มันจะเป็นรูปบ้านนะครับผมได้ทำไว้เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่จริงมันต้องอยู่ข้างบนนี้ครับแต่ผมไม่ได้เอาไว้ตรงนั้นหัวไว้ตรงนี้นะครับนี่คือการปุ่มกลับไปกลับมานะครับคุณครูลองเล่นของคุณครูครับแล้วว่าดูว่ามันดึงข้อมูลมาไหมนะครับถ้าใครดึงมานะครับเช่นนะครับรายชื่อนักเรียนนะครับคุณครูลองไปเปลี่ยนเป็นของครูแล้วลองเข้ามาดูว่าเช็คชื่อตัวเนี้ยมันมาไหมถ้ามานะครับให้กด3ครับรายชื่อตัวนี้นะครับคุณครูลองเปลี่ยนเป็นของคุณครูนะครับโอเคหน้า3มี1ท่านนะครับอันนี้ถ้ามานะครับก็ลองกดบันทึกดูครับว่ามันลงชีตของคุณครูไหมครับถ้าลงนะครับก็กด4ได้เลยครับคุณครูลองบันทึกนะครับแล้วก็เช็คชื่อลองกดชื่อเช็คชื่อแล้วลองบันทึกดูนะครับถ้ามันมานะครับมันจะลงที่ชีตตัวนี้เลยนะครับนี่นี่เลยลงไหมครับครูครับถ้าลงกด4ให้ผมหน่อยครับครูลองเช็คชื่อให้ผมนะครับว่ามันลงไหมครับถ้าลงนะครับก็นะครับสำเร็จเลยครับเอามาอยู่ใช่ไหมครับโอเคสามนะครับสามก็คือการทําให้เอาชื่อนักเรียนใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองไปทําข้อสอบนะครับดูนะครับไม่ใช่ลองไปเช็คชื่อนักเรียนดูนะครับว่ามันลงนะครับเป็นวันที่นี้ไหมที่เราเลือกไหมนะครับขึ้นมาไหมนะครับครูลองดูครับถ้ามาลองบันทึกแล้วถ้ามันลงนะครับครูกดเลข4ได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับน่าจะได้อยู่นะครับโอเคน่าจะได้ครับ444โอเคครับน่าจะได้คือโปรเจกต์เนี้ยคือผมตั้งใจว่าอยากจะให้มันง่ายที่สุดก็คือไม่อยากจะให้มันไปยุ่งกับโค้ดเพราะว่าเผื่อไว้อนาคตเราเอาไปต่อยอดในเรื่องของการแจกให้คุณครูในโรงเรียนใช้อย่างเงี้ยครับผมก็เลยว่างั้นให้เราเอามาเซตตรงแค่นี้ก็พอเนี่ยครับเอาไปในชีทก็พอแล้วที่เหลือกดแค่ดีพออย่างเดียวครับแล้วก็มันก็จะแสดงเนาะให้เด็กๆได้ใช้งานนะครับโอเคครับน่าจะสําเร็จแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับถ้าครูอยากจะแก้ข้อสอบครูก็เอามาแทรกมาแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าของนะครับนี่ตรงนี้ได้เลยนะครับข้อสอบนะครับตรงนี้ถามว่าทําไมผมถึงเว้นไว้หนึ่งข้อนะครับคือตรงนี้ครับตัวข้อนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวนับครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับผ่านเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาจากคุณครูนิดครับผมก็มาศึกษาแล้วก็
อ๋อแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับปุ่มสลับคําถามนะครับเห็นไหมมันก็มีการสลับนะครับก็เขียนสคริปต์ให้มันกดปุ่มนี้แล้วก็สลับนะครับสลับตัวนี้ให้มันสลับไปสลับมานะครับเผื่อเอาไว้ต่อยอดในเรื่องการสอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในเรื่องของการเชื่อมฐานนะครับเชื่อมในเรื่องของไฟล์เบสนะครับผมอาจจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการอธิบายนะครับเดี๋ยวเราคงจะนี่ให้อันดับแรกครับคุณครูต้องไปที่เว็บนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งให้เลยนะครับให้เลยโอ้สวัสดีครับคุณท่านนั้นน่าจะเคยใช้อยู่นะครับตรงนี้ผมส่งเว็บให้ได้แล้วครับท่านครูเปิดแล้วคุณครูลองล็อกอินนะครับล็อกอินผ่านอีเมลตัวเองเลยครับถ้าคุณครูล็อกอินได้แล้วถ้ามันเป็นรูปคุณครูอย่างนี้นะครับอยู่ตรงมุมด้านขวามือนะครับคุณครูกดเลข5ให้ผมหน่อยครับตรงนี้นะครับผมล็อกอินผ่าน Google นะครับ Google เฉยๆเนี่ยแหละครับเลข5ครับโอเคผมรอแป๊บหนึ่งนะครับสี่ห้าครับถ้าเมื่อคุณครูล็อกอินเสร็จแล้วนะครับครับตัวต่อไปครับคุณครูต้องไปที่คำว่าแป๊บหนึ่งครับนะแป๊บหนึ่งมันจะมีปุ่มนะครับ go to อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนะอยู่ตรงนี้นะครับให้คุณครูนะครับกด go to ตัวนี้เลยนะครับคอนโซลตัวนี้เลยนะครับให้ครูกดตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บนะครับมันก็จะไปแสดงหน้านี้ขึ้นมาใครได้หน้าอย่างนี้แล้วนะครับให้คุณครูกดเลข6ครับแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างกันครับโอเคของครูอาจจะไม่มีนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับคุณครูอาจจะไม่มีนะครับหรือคุณครูจะให้ดูครับทีนี้คุณครูมา create project เลยครับให้คุณครูเลือกครับไปที่ create project ครับแล้วก็ให้นะครับใส่ตัวนี้เลยครับชื่อโครงการครับคุณครูอยากจะใส่ชื่อคําว่าอะไรนะครับอย่างยกตัวอย่างของผมก็เขียนว่าแชท3แชท2นะครับผมก็ใส่ไปเลยครับผมโอเคครับทีนี้นะครับก็นะครับให้กดไปที่ว่าดําเนินการครับดําเนินการต่อครับปึ๊บนะครับขออนุญาตครับเป็นภาษาอังกฤษอ๋อกูเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนภาษาอังกฤษเนี่ยผมไปเปลี่ยนด้วยเนาะโอเคครับครับกูกดนี่เลยครับคอนติเนียตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเรากดไปอีกรอบหนึ่งนะครับทีเนี้ยนะครับมันจะถามว่าเนี่ยเราจะใช้ฐานอะไรนะครับผมก็เลยใช้แค่ในเมลของเราเลยนะครับให้กดตัวแรกเลยครับค่า default มาเลยครับแล้วก็กดนะ create project เลยนะครับก็รอประมาณ1 นาทีนะครับมันก็จะสร้างโปรเจกต์ให้ถ้าใครได้นะครับโปรเจกต์แล้วให้กดเลข7เลยก็ได้ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับทันไหมครับครูครับไม่เหมือนครับขออนุญาตแชร์ได้ไหมได้ครับได้ครับขออนุญาตผมปิดก่อนนะโอเคครับไหนครับอ๋อนี่ครับครับกดตรงนี้เลยครับอ๋อคุณครูยังไม่ได้ล็อกอินครับครับผมล็อกแล้วมันไม่ไปกดครับออกมาแล้วครับฮะคุณครูลองกดไปโกทูนะครับโกทูคอนโซลครับครับคลิกเลยปึ๊บแป๊บนึงครับมันอ๋อนี่นะครับนี่แหละครับครับครูใส่ตรงนี้เลยชื่อเลยครับชื่อโปรเจกต์ที่ครูจะสร้างครับคำว่าแชทก็ได้ครับแชทก็ได้ครับต้องมี4คำครับครับเอาเป็นภาษาอังกฤษไหมครับมันจะได้
โอเคครับน่าจะได้ละก็โหติ๊กถูกตรงนี้เลยครับโอ้โหติ๊กถูกติ๊กถูกตรงนี้เลยครับทั้งสองครับครับทั้งสองเลยครับครับโอเคกดไปอีกรอบหนึ่งครับปึ๊บตรงนี้ครับตรงนี้ให้เลือกตรงข้างบนก่อนครับให้เลือกเป็นฐานครับตรงนี้ครับเนี่ยครับไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ครับกดเช็คถูกครับแล้วก็กดตรงนี้เลยครับโอเคน่าจะได้แล้วครับนี่ครับกำลังอยู่ขั้นตอนนี้เลยครับครับกดเลยครับโอเคโอโอเคเคครับเราได้มาแล้วครับติดตามครับโอเคครับครับใครที่ได้หน้าแบบนี้แล้วบ้างครับถ้าได้แล้วนะครับขออนุญาตกดเลข7ก็ได้ครับ7นะครับโอเคโอเคครับถ้าได้แบบนี้เสร็จปั๊บนะครับให้คุณครูไปที่นี่เลยครับเว็บครับมันจะมีปุ่มนะครับอยู่ตรงนี้ครับมันมีคำว่าเว็บนะครับแล้วก็นะครับมันจะให้เราใส่ชื่อนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับมันจะถามชื่อมันให้เราใส่ชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็รีจิสเตอร์นี่เลยนะครับตึ๊บนะครับแล้วกดสร้างได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้นะครับตัวนี้เลยนะครับไฟล์นะครับไฟล์เบสคอนฟิกตัวนี้นะครับโทษครับไม่ทันมองเมื่อกี้นี้ครับมาอย่าอง๋ไองครับหน้าแอดเพนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับงั้นผมต้องย้อนกลับไปใช่ไหมครับมันจะมีปึ๊บเนี่ยกดตรงนี้ครับกดไปที่เว็บครับครับไปที่เว็บนะครับแล้วก็ใส่ชื่อตรงนี้ครับก็ติ๊กถูกครับแล้วก็กดนี่เลยครับรีจิสเตอร์นี่เลยครับปุ๊บนะครับมันก็ทำการสร้างนะครับคอนฟิกให้เรานะครับขอสักครู่หนึ่งนะครับตัวนี้แหละครับที่เราจะเอาไปใช้ในเรื่องของการทําตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ครูกดต่อไปเลยครับถ้าครูได้อย่างนี้แล้วครูก๊อปปี้ไว้ก่อนนะครับที่ขวาก๊อปปี้เลยครับเอาแค่ถึงตรงนี้ก็พอนะครับคอนฟิกตัวนี้นะครับจนถึงวงเล็บนี้ก็พอนะครับแล้วก็กดเน็กเลยครับปุ๊บกดเน็กไปอีกนะครับเน็กไปอีกนะครับแล้วก็คอนติเนียเลยนะครับแค่นี้เลยครับโอเคทีนี้นะครับเราก็จะไปนะครับนี่ให้เรามากดตัวนี้เลยครับมันจะมีคำว่านี่นะครับ real time นะครับของ database อย่างนี้ครับให้ครูคลิกเลยนะครับทันไหมครับครับเออเลอร์ครับไม่ทันค่ะผมไม่ทันใช่ไหมไมครั่บทันผมครับเดอี๋ยวถึงหน้านี้ไหมครับเดี๋ยวแชร์ให้ดูได้ไหมคะเดี๋ยวผมช้าๆกว่านี้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างนะครับไอ้เรียลไทม์ตัวนี้นะครับคุณครูนะครับเดี๋ยวต้องทำนี้ให้คุณครูนะครับไปที่เรียลไทม์นะครับเรียลไทม์ไอ้ดาต้าเบสครูมีไหมครับ
ถ้ามีนะครับให้ครูกด8ก็ได้ครับไม่มีไม่ผิมดีตรคงรัไหบนดิอ๋อถ้าไม่มีครูคิดตรงนี้เลยครับตัวนี้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงข้างล่างครับลองสุดท้ายครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับผิดตรงไหนครับไม่ได้ครับไม่มีเหรอครับครับหรือว่าผมผิดขั้นตอนไหนอ๋อครับเดี๋ยวให้ผมลงก่อนไหมครับหรือว่ายังไงคครรัับบผมหรือว่าผมแบ็กกลับครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับแล้วก็แล้วเข้าใหม่อ๋อคุณครูลองกดตรงตรงรูปสีม่วงๆนี่นะครับครับคลิกเลยครับคลิกได้ไหมครับผมว่าเดี๋ยวครูสร้างใหม่ไหมครับสร้างใหม่เลยเอาที่จริงมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ครับเนี่ยข้างบนนี่ครับครับคลิกเลยครับเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่อีกอันหนึ่งครับไม่ข้างบนครับข้างบนอีกนิดนึงครับนั่นน่ะนั่นน่ะครับครับนั่นแหละเนี่ยครับของครูมันเออร์เลอร์ครับผมไม่ทันตรงนี้นะครับตรงไหนครับตรงอยู่ในบติรวงไหมที่ครับคุณสุเชษครับอยู่ในเมนูบิวไหมครับขึ้นบีครับเนี่ยเนี่ยบิว BULD หรือเปล่าครับข้างล่างครับลองสุดท้ายเลยครับเนี่ยครับลองสุดท้ายครับของครูที่เราเออเลอร์อ๋อได้เลยนี่ไงครับโอเคครับเดี๋ยวเราต่อจากนี้เลยครับโอเคครับครับโอเคโอเคครับถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับให้ครูไปไอ้ create ตรงนี้เลยครับดาต้าเบสตรงนี้เลยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้มันจะถามว่าเราจะเก็บไว้ตรงไหนนะผมเลือกไปที่สิงคโปร์นะครับเอเชียนี่ครับสิงคโปร์นะครับนี่ครับเลือกตรงนี้นะครับทันไหมครับแล้วก็กด Next ครับปึ๊กนี่แล้วก็เป็นกดตรงไหนนะครับอ๋ออยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเรากด Create ตรงนี้ก่อนครับมันอยู่นี่เลยหน้าจอเลยนะครับนี่แล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับนี่โลเคชันนะครับมันเก็บข้อมูลไว้ตรงไหนนะผมก็กดเก็บไว้ที่สิงคโปร์นะครับนี่กดตรงนี้นะครับแล้วก็กด Next ครับแล้วก็นะครับต่อไปก็นะครับกดได้เลยนะครับปุ๊บนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ครับถ้าใครขึ้นหน้าอย่างนี้แล้วนะครับให้หนูครูกดเลข9ครับโอเคได้แล้วโอเคน่าจะได้ทีนี้ครับเดี๋ยวถ้ามันจะต้องนะครับเมื่อกี้จำที่เราก๊อปปี้ได้ไหมครับมันอยู่ตรงเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้ครับเราจะเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงครับก็ทำเราต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับมันถึงจะตอบโต้ได้นะครับเก็บไว้
โอ้เข้าไปแต่ฟอเป็นทูนะครับครูเปลี่ยนนี้ตรงนี้ได้ไหมครับถ้าได้แล้วนะครับให้ครูกดเลข10ก็ได้ครับตรงนี้ครับเลข10แล้วนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอเคได้แล้วครับไม่ทันครับกลับมาใหม่ครับคุณครูอยู่หน้านี้แล้วทันหน้านี้ไหมครับถ้าทันนะครับให้คุณครูมาคลิกเมนูที่สองครับข้างๆ Data ครับนะครับแล้วให้ตัวนี้ครับเป็น True นะครับทั้งสองเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูกดพับบิทได้เลยนะครับมันอยู่ตรงบนข้างบนนี้นะเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับถ้ากดสําเร็จแล้วปั๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาเลยครับนี่นะครับแล้วคุณครูก็ออกมากดตรงนี้นะครับก็สําเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเอารหัสเมื่อกี้นะครับไปใส่นะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับเมื่อกี้คุณครูได้ copy ไว้ไหมครับถ้าคุณครูเก็บ copy นะครับคุณครูไปเปิดในโค้ดนะครับในเรื่องของ AI นะครับที่ผมเขียนว่า AI ครับคุณครูเอามาใส่ตรงนี้เลยครับตรงมาที่170ครับถึง179ครับ copy มาใส่มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับผมถ้าใครเอามาใส่แล้วนะครับให้คุณครูกด11ครับกดไปที่11นะครับขอกลับไปอีกรอบหนึ่งครับพอทูลเสร็จแล้วก็เมื่อกี้คุณครูได้ copy ไว้ไหมครับรอบตัวไหนครับตัวนี้ครับตัวนโีอ้้ครับตัวนี้ไม่ได้กรอบครับผมไม่ได้กรอบคุณครูกดตัวนี้เลยครับนี่กดรูปฟันเฟืองครับครับแล้วก็โปรเจกต์เซตติ้งนี่ครับแล้วมันจะอยู่ข้างล่างครับครับนี่ยกนี่ครับโอเคครับสังเกตนะครับชื่อนี้นะครับมันจะเป็นชื่อที่เราสร้างเมื่อกี้ครับโอ้โหเป็นแชทสามนะมันก็แชทครับสามตั้งแต่ตรงไหนครับอันไหนนะครับครับตั้งแต่ตรงก็แต่นี่เลยครับเนี่ยครับครับครับแล้วเนี่ยก็แล้วครูก็เปิดนี่ครับเปิดเว็บที่ผมทำเนี่ยนะครับก็เอามาใส่ในหัวข้อของ AI ครับ AI ที่ HTML เนี่ยครับแล้วก็มันจะอยู่บนท่าที่170ครับถึง179ครับก็เอามาใส่ครับปึ๊บแล้วลองกดบันทึกดูครับแล้วคุณครูลองกดทดสอบดูครับว่าข้อความที่ครูพิมพ์เมื่อกี้นะครับมันไปเก็บในในแชทสามไหมครับอีกรอบสิคะอีกรอบใช่ไหมครับตรงไหนครับครูครับตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่จะให้กพิ่อมพน์อะไรนะคะเมื่อกี้นี้ที่ว่าจะให้ไปดูในแชทอ๋อตรงนี้ครับครูครับตรงที่เราเปลี่ยนเป็น true นะครับเอามาเปลี่ยนตรงนี้เฉยครับ170ถึง178ครับแล้วก็ครูก็กดนะครับไปที่นะครับนี่เลยนะครับการใช้งานได้นะครับแล้วก็การทํางานให้ใช้งานได้ใหม่นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนั้นแสงนี่ครับกดตรงนี้เลยครับทันไหมครับปึ๊บนะครับแล้วก็ครูก็ไปตรงนี้ครับ
การทํางานถ้าใช้งานได้ครับรอสักครู่หนึ่งครับมันก็จะดีพลอยให้นะครับก็เข้าเว็บตรงนี้เลยนะครับแล้วคุณครูก็ไปนะครับล็อกอินรหัส111ก็ได้ครับแล้วคุณครูไปลองลงไปดูกระดานถามตอบครับว่าตอนนี้คุณครูพิมพ์แล้วพิมพ์ได้ไหมขึ้นไหมครับด้านคำตอบกดไม่ได้อะไรนะครับกระดานคำตอบกดไม่ได้การถามตอบกดไม่ได้กดไม่ได้ตรงนี้เหรอครับตรงนี้นะครับมากดกดตัวนี้เข้ามาอยู่ในกระดานนะับเรามาอยู่ตรงนี้ครับอ๋อครับก็ลองพิมพ์ดูครับถ้ามันขึ้นไหมครับของครูมันจะขึ้นตรงนี้ไหมครับอ๋อโอเคขึ้นครับขึ้นใช่ไหมครับครับผมถ้าขึ้นนะครับแปลว่าคุณครูทําถูกต้องแล้วครับแล้วก็เราสามารถนะครับมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวทําตัวนี้นะครับมันจะมีนะครับมันจะเก็บนะครับตรงนี้ว่าให้คุณครูนะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับว่าคุณครูได้พูดอะไรไปบ้างนะครับอยู่ตรงนี้แล้วถ้าคุณครูเอาเว็บแอปของครูไปเผยแพร่ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าสมมติว่าถ้านักเรียนถามอยู่ในนี้นะครับนักเรียนคนอื่นก็สามารถเห็นไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับของใครไม่ขึ้นบ้างครับขึ้นตรงนี้ไหมครับถ้าขึ้นแล้วนะครับไม่มีไม่กดขึ้นถูครกับตอ้าองจารย์ไม่ขึ้นเหรอครับไม่ขึ้นคุณครูต้องไปดูตรงนี้ใหม่ครับตรงนี้ครับแต่ตรงนี้ครับอ่ะพอตรงนี้แล้วยังไงต่อครับผมก็ติดตรงนี้แหละเมื่อกี้นี่ครับตรงนี้จะไปตรงนี้ได้เราต้องไปที่โปรเจกต์ใช่ไหมครับลโปริงเจก์กต์ตัวด้านบนอาจารย์เอามาจากไหนครับนอกจากคำว่า true อะครับข้างบนนะครับใช่ครับที่จริงนี่ครับถ้าเรากดไอ้พับบิทตัวนี้เลยนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นนะครับอ๋อได้ไหมมีใครขึ้นหรือไม่ครับ1 กับ 1คืออะไร1 กับ 1คือยูเซอร์ตรงนี้ครับครับผมได้สร้างไว้นะครับอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับนี่ยูเซอร์นะครับ1 กับ 1คือชื่อผมเองนะครับอยู่ข้างล่างนะครับครูก็สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อของครูก็ได้นะครับเปลี่ยนในชีตเลยครับเพราะตอนนี้แชร์ครั้งหนึ่งนะครับครับน่าจะมีคนมาถามตรงนี้มั้งผมคือตรงนี้แล้วเนาะใช่ครับไปเอากดนี่นะครับนี่ตัวครูกดปุ่มสีแดงนี่เลยครับแล้วครูกดตรงไปดูข้างหลังครับข้างหลังครับเป็นตัวอ่านนะครับคลิกเลยเนี่ยครับโอเคแล้วแล้วครูลองไปดูถูเมื่อกี้ครับแป๊บหนึ่งปุ๊บตรงนี้ครับคลิกเลยโอเคละก็คุณครูลองไปดูในเว็บแอปครับแล้วคุณครูลองพิมพ์ดูครับพิมพ์ได้ไหมครูลองเลื่อนดูข้างบนครับไม่ขึ้นครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเนี่ยครูลองกลับไปที่ไอ้ครูต้องครูลองกดปุ่มสีฟ้าแป๊บนึงครับสีฟ้าเนี่ยครับครับเมื่อกี้เราสร้างไปแล้วเนาะ7ใช่ไหมครูลองกดรันตรงนี้แล้วครับปึ๊บมันได้แล้วอีกตั้งหนึ่งทำไมมันถึงไม่ได้นะครับได้หมดแล้วนี่ครูลองกลับไปที่นะครับเรียลไทม์นะครับอันแรกครับอันแรกเมื่อกี้ขยับขึ้นข้างบนหน่อยครับครับคลิกเลยอ๋อเราข้างล่างอีกตัวเดี๋ยวทำไอ้ดาต้าเบสครับเมื่อกี้
อันนี้อะไรครับกดไลค์ครับกดโน้ตแล้วก็ครับคุณลองกดคอนฟิกตัวนี้แล้วครับคอนฟิกแอปเช็คเนี่ยข้างบนครับอ่ะเราคุณครูลองเข้าไปพิมพ์ใหม่มันน่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณครูลองกดรีเฟรชแป๊บหนึ่งครับขึ้นไหมครับไม่ขึ้นเอางั้นผมขอลองดูโค้ดคุณครูหน่อยครับไปที่เว็บแอปการสอนครับค่ะdatabase URL ไหมครับครับอ๋อมันขาดดาต้าเบสอะยูอาร์เอลโอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูกันหนึ่งเล่นขนาดเลยทุกท่านอยู่แป๊บนึงครับอันนี้ไปใส่ตรงไหนครับคุณหัวดูล็อกดาต้าเบสคือเอาใส่ตรงไหนครับมันลองดูที่จริงมันต้องต่อจากนี่ครับลองดูตัวอย่างด้านล่างอ่ะที่คอมเมนต์ไว้จะมีดาต้าเบสยูอาร์เอลอีกแถใช่วครัหนบึ่งเราขาดไปเดี๋ยวเราต้องไปเอามาใหม่ครับแป๊บหนึ่งนะผมขอแป๊บหนึ่งพอดีผมนานๆทำทีหนึ่งตัวนี้ผมก็ไปดูใน YouTube มาปึ๊บนี่ไงปึ๊บแถวที่191 database URL สามใช่ไหมแล้วก็อันที่โปรเจกต์เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมคัดลอกมาไม่ครบหรอกไม่ครับมันมีอีกตัวโอเคลองใส่แล้วมาครับใช่ไหมครับมันอยู่มันเดี๋ยวผมไปหาแป๊บหนึ่งมันอยู่เอาประธานนี้ไปแล้วก็พูดหรอแต่ว่า URL ต้องเปลี่ยนต้องเอาในไฟล์เบสของเราเดี๋ยวแป๊บนึงมันมาจากตรงตัวนี้ป่ะใอช้่าวครับเป็นไงเนี่ยด้านล่างก็ได้ครับก๊อปจากด้านล่างก็ได้จนถึง .app นี่ข้างบนก็มีอาจารย์วิตตี้อ๋อนี่ครับโอเคอ๋อน่าจะได้แล้วครับก็มาต่อตรงบรรทัดนี้นะครับยกถึงไหนครับใส่เครื่องหมายด้วยครับเครื่องหมายข้างหน้าด้วยครับโอเคครับอย่าลืมคอมม่าด้วยครับด้านหลัง
ออกมาแล้วใช่ไหมครับขอบคุณอาจารย์คุณครูวุฒิครับคุณครูอับดุลลอนะครับผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวนี้นะครับเอาไว้เก็บงานอย่างที่โอเคได้นะครับก็สมมติถ้าครูอยากจะตอบกลับครูกดเช็คถูกตรงนี้ครับครูเช็คถูกครับลองคลิกดูครับแล้วก็ตอบกลับได้เลยแล้วก็ครูลองกลับไปดูในฐานข้อมูลที่เมื่อกี้ครับมันก็จะขึ้นนะครับตรงนี้ทำให้เสร็จขึ้นมาครับครูลองกดตรงนี้ครับตรงข้างหน้าครับข้างหน้าเนี่ยมันก็จะขึ้นครับกดอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยโอเคครับผมนี่ครับแล้วก็ถ้าคุณครูลองกลับไปที่โค้ดครับมันอยู่บรรทัดที่ข้างล่างครับข้างล่างสุดแล้วบรรทัดที่มันจะเป็นรูปภาพผมครับนี่มันไม่ใช่ครับไปอย่างนี้นี่ครับข้างบนครับเนี่ยสตูดิโอกับทิชเชอร์ครับคุณครูก็เปลี่ยนตรงนี้แล้วครับบรรทัดที่หนึ่ง344ครับกับบรรทัดที่346ครับสองบรรทัดนี้ครับครูอันนี้ไอ้เนี่ยตรงฟันหนูเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือ URL รูปภาพครับรูปภาพที่ผมไม่เอามาใส่อันนี้ของนักเรียนครับตรงที่เป็นไฟล์เบสนะครับยูเซอร์นะครับเนี่ย HTTP นะครับ HTTP นะครับ HTTPS นะครับไฟล์เบสนะครับตรงนั้นแหละครับอันนี้คือรูปภาพสองภาพถ้าครูอยากจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถไปเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับรูปภาพตัวนนีี้่ครันบะครับครับใช่ครับใช่ครับอ๋อตัวนี้จะคุณปอยขึ้นจอนะครับได้ไหมครับน่าจะได้กันหมดแล้วนะครับโอเคครับครับตอนนี้มากันหมดแล้วใช่ไหมครับถ้ามาแล้วนะครับครูกดไอ้12ก็ได้ครับก็เสร็จภารกิจครับครูครับการบ้านครับก็ให้ส่งหน้าอาจารย์ครับครผับมยังไม่ได้ครับแต่ติดตรงเมื่อกี้ครับเหมือนอาจารย์เมื่อกี้เลยครับผอ๋มอก๊อปมาแล้วตัว URL database แต่มันเป็น .app ถูกต้องไหมครับหรือว่าเป็น .com ครับ .app หรือ .com เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับเดนี๋ีย่วแหคลุะณครูแช .app ร์ที่ผมเขียนคุณครูแชร์ได้ไหมครับได้ครับเนี่ยครับผมใส่สแลกมาด้วยไงครับเมื่อกี้อ๋อมันมีสแลชครับเอาสแลชออกใช่ไหมครับใช่ครใัชบ่ครับแล้วก็บันทึกเลยใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ต้องปรับเวอร์ชันไหมครับหรือไม่ต้องครับต้องปรับด้วยครับก็ไม่ได้นะครับลองดูนะครับไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวงั้นผมขอดูที่ฐานของครูหน่อยครับฐานเมื่อกี้ครับปึ๊บตรงนี้ตรงฐานดาต้าเบสครับที่มันเป็นในเนี่ยครตัับวแชทครับแชทครับตแชัวทหนึ่งเนี่ยครับอ๋อครูลองไปเมข้าง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 อ่าข้างข้างดาตรงต้านี้ครูแล้วเมื่อกี้ครูไปเปลี่ยนคำว่าทูได้ยังครับอ๋อเรียบร้อยครับอาจารย์ใช่ตรงนี้ป่ะครับครับใช่ครับแล้วครูลองถ้าแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วยังไม่มานะเอาคุณครูลองก่อนครับลองเมื่อกี้ลองตอบแชทนะครับว่ามันขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับอ๋อผมบันทึกโอเค
นี่ครับอ๋อมาแล้วครับอาจารย์ครับน่าโอจะเคแสดแสงดว่งาผมล็อกตัวสแลชไปโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับมีครูท่านไหนไม่ได้อีกไหมครับมีครูไหนที่ยังไม่ได้อีกไหมครับไม่ได้ค่ะครูคุณครูวันขึ้นเลยก็ได้ครับอืมคุณครูวันติดตรงไหนครับไม่รู้จะไปตรงไหนต่ออ๋อคุณครูวันไปที่ตั้งค่าก็ได้ครับเมนูข้างล่างครับข้างล่างรูปบ้านมันมีตั้งค่าอยู่ครับบ้านจ้ะข้างล่างรูปข้างๆครับคนเลยครับโปรเจกต์อ๋อเซตติ้งครับไปทุกครับมันจะอยู่ข้างล่างครับนี่ครับข้างบนนี่ครับปึ๊บเนี่ยคุณครูบันก๊อปปี้ไปหรือยังครับป๊อปปี้แล้วก็เอาไปใส่ในเว็บแอปครับนี่ครับตรงนี้เลยครับก็ลบตั้งแต่170ถึง178ครับคุณครูวันขยับลงมาครับข้างล่างครับมันจะมีเมื่อกี้มันหายไปแล้วโอเคขยับลงมาอีกครับขยับลงมาอีกครับขยับมาอีกนิดนึงครับนี่ครับมันจะมีดัตต้าเบส URL ครับคุณครูก๊อปไปเลยครับแถวนี้ครับมันถ้า191ครับ191เหรอคะครับก๊อปไปเลยครับก๊อปทักก๊อปคำว่าไอ้ดัตต้าเบสเลยครับโอเคครับ copy ครับแล้วก็เอามาวางตรงบรรทัดที่นี่นะครับบรรทัดที่173ของครูกด enter ลงมาเลยครับวางครับแล้วก็ครูกลับไปที่ไพรเวทครับไปที่แชทหนึ่งเมื่อกี้ครับแล้วก็ครูไปที่นะครับเรียลไทม์ครับมันจะอยู่ตรงขับเรียลไทม์เมื่อกี้มีอะไรข้างบนครับข้างบนเมื่อกี้นี่เนี่ยก็นี่ครับครูก็ตรงนี้นะครับนี่ก๊อปไแหชนทคะข้างบนครับเนี่ยมันมีปุ่มก๊อปปี้อยู่ตรงซ้ายมือสุดครับนี่เนี่ยครับเนี่ยครับก๊อปปี้เหรอคะแล้วก็ไปที่เมื่อกี้ครับไปที่โค้ดเมื่อกี้ครับแล้วครูก็ลบตัวนี้เลยครับตั้งแต่ของผมนะครับ https เนี่ยครับมาทัด1173ครับเอามาใส่ข้างในนี่เลยครับเอามาไม่ไม่ใช่รครับู้ครับข้างในนี่ครับโอเคเราครูลองกดบันทึกดูครับคุณครูวานลบสแลชด้วยครับเมื่อกี้ผมติดสแลชเหมือนกันไม่ได้นะครับลบสแลชเมื่อกี้ด้วยครับแล้วมีเท่ตราไงหรแอ่ปครับตรงนี้เหรอคะครูครับคลิกเลยครับปึ๊บครูลองกดกรอกข้อมูลดูครับใส่ชื่อนะครับอันนี้เป็นฐานะครูนักเรียนครับครับข้างล่างกดส่งครับปึ๊บครูวันเราขยับเมาส์ขึ้นไปครับไม่ขึ้น
คุณครูวันไปกตลรับงไปตรงไหนที่ครูไปตรงทูตรงไหนที่ครูบอกอค๋อรูโอเคครับคุณครูกลับไปที่ที่ไอ้ไฟเบ็ดเมื่อกี้ครับไฟเบ็ดเมื่อกี้แล้วครูข้างๆปุ่มData ครับคลิกครับปึ๊บนี่ครับให้เปลี่ยนเป็นชูที่ครเัปบ็นพิมพ์ว่าอะไรนะคะชู TRUE หรือเปล่าครับ TRUE เหรอคะครับมันขึ้นให้เลือกอยู่แล้วครูวันเลือกเลยมันมีทีเ่ส้นกสลีางแดงทั้งสองครับทั้งสองข้างล่างเลยครับแล้วก็ทำกไมดมันไมค่รับเนี่ยกดพับบินตรงนี้แหละครับโอเคครูลองครูลองกรอกใหม่ครับกรอกตรงไหนอ่ะอ๋อกรอกตรงเว็บแอปเมื่อกี้ครับเอาไมพู่มดาลีเฟสครับลีเฟสก่อนเมื่อกี้เรายังไม่ได้ดูใช่ไหมเนี่ยการทำต่อเนี่ยขึ้นแล้วครับเนี่ยใช่ไหมมาแล้วค่ะโอเคครับน่าจะประมาณนี้ครับค่ะครูขอบคุณมากค่ะขออนุญาตสกิปแชร์ค่ะโอเคครับน่าจะไม่มีใครติดตรงไหนแล้วใช่ไหมครับแยกยูเซอร์ครูได้ไหมครับเผื่อจะได้แยกคนละวิชาแยกยูเซอร์ได้ไหมครับแต่จะได้แยกวิชาครับเดี๋ยวครูขึ้นได้ไหมครับใครที่ไม่ได้ครับครูขึ้นมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมดูให้ครับขึ้นมาแล้วโอเคครับตอนนี้ใช่ไหมครับถูกโอเคคุณครูลองไปดูที่โค้ดหน่อยครับเว็บการสอนครับคุณครูลองไปดูตรงโค้ดครับโค้ดปึ๊บครับมาดูหน่อยอันนี้ไอตัวไอดาต้าเบสนี่คุณครูก๊อปมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับตรงที่อยู่ไฟเบสครับใช่คุณใชลอ่งครับใช่ลืคมรับใส่คอมม่าครับอ่ะตรงไหนครับหลังคำว่าแอปอะครับคำว่าแอปใส่ข้างหลังไหมครับให้ใส่ด้านหลังครับอันไหนเรียกคอมม่าเกินอะไรเนี่ยอันหลังคหลัอมงหลังคหอลมมั่างหลังดับเบิลโควตอันนี้ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับน่าจะได้นะครับครับผมครับน่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมครับโอเคครับขออนุญาตจบเลยนะครับครับ
ครับแล้วกลับไปหน้านี่ยังไงครับทีนี้ไปหน้าไหนครับกลับไปหน้าหลังนะครับหน้าหลักไหนครับเดี๋ยวไหนครับหน้าหลักไหนครับคนจีบผมโฮมหรือเปล่าครับหน้าหลักใช่ไหมครับครับมันมีปุ่มรูปบ้านอยู่ครับผมมีอรู่ปาบ้านเล็กๆอยู่ตอร๋งอโอเคครับครับผมโอเคครับขออนุญาตจบเลยนะครับขออนุญาตการบ้านครับก็ส่งหน้าแชทนี้ก็ได้ครับครูครับส่งหน้าแชทแล้วก็ให้พิมพ์ชื่อคุณครูครับลงในนั้นครับก็มีแค่นี้ครับผมแคปภาพครับขอบคุณครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณครูนัทชัยนะครับมาตานะครับที่มามอบความรู้นะครับในหัวข้อเว็บแอปนะครับเรียนออนไลน์นะครับซึ่งได้รับความรู้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับในวันนี้นะครับขอให้คุณครูทุกท่านนะครับได้กดรีแอคชั่นรูปหัวใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับครับผมสำหรับคุณครูท่านใดนะครับที่จะสอบถามข้อมูลอื่นๆนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับหลังจากนะครับจบนะครับการเรียนรู้วันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสต็อปวิดีโอนะครับ